นาโอยะอินูเอะเผยการชกในไฟต์ต่อไปของเขาคือเดือนพฤษภาคมในปีหน้าโดยล่าสุดนั้นได้มีการเปิดเผยมาจากแชมป์โลกหนึ่งเดียวในรุ่นซุปเปอร์บันตัมเบดพิกัด122ปอนด์หมาดๆนาโอยะอินูเอะว่าการชกในไฟหน้าของเขานั้นจะเป็นใครและชกเมื่อไหร่ซึ่งนาโอยะอินูเอะได้เปิดเผยว่าเราจะวางแผนที่จะกลับขึ้นเวทีในเดือนพฤษภาคมเราไม่สามารถบอกได้จริงๆว่าเขาเป็นใครเนื่องจากเรากำลังเจรจากันอยู่นาโอยะอินูเอะยืนยันระหว่างการให้สัมภาษณ์หลังการชกโดยตามรายงานก่อนหน้านี้ของ boxingscene.comนาโอยะอินูเอะมีแนวโน้มที่จะป้องกันแชมป์ในไฟต์ต่อไปกับผู้ท้าชิงไฟบังคับของ WBC และเป็นอดีตแชมป์โลก2พิกัดรุ่นลุยเนรี่จากประเทศเม็กซิโกและทางนาโอยะอินูเอะก็เคยบอกกับ boxingscene.com อีกว่าด้วยชัยชนะในครั้งนี้แผนการของเขาคือยังคงอยู่ในรุ่นจูเนียร์เฟเธอร์เวทพิกัด122ปอนด์จนถึงสิ้นปี2024โดยเขายังคงมีไฟที่น่าสนใจอยู่หลายไฟด้วยกันและก็เป็นพิกัดน้ำหนักที่เขานาโอยะรู้สึกสบายใจนั่นเอง